สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการพาเข้าดอม NCT Dream อัลบั้มชุดที่2ใช่ซึ่งอัลบั้มเนี้ยชื่ออัลบั้มว่า Git Mode ด้วยยอดพรีออเดอร์เขาบอกว่าถล่มทลายมากๆ2ล้านชุดโอ้ไม่ใช่1ล้านชุดนะ2ล้านชุดน้องๆก็ประกาศอีกว่าเตรียมพบกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของNCT Dream กับ Grid Mode ด้วยในอัลบั้มนี้เป็นคอนเสิร์ตของ Dream เลยใช่ hey! ซึ่งในอัลบั้มนี้นะครับผมเด็ก Dream กลับมาพร้อมกับซิงเกิลทั้งหมด11ซิงเกิลด้วยกันในอัลบั้มชุดเต็มเลยก็คือ11เพลงไปเลยนะครับ เพลงที่เรากำลังจะดูกันชื่อว่า Grid Mode ไปดูกันเลยกับ MV เพลง Grid Mode ของ NCT Dream เป็นร้านค้าเพลงเก่าจะมินฟังมากเลยอ่ะโอ้ยไอ้ยุทธาโดโอ้ยหนาวฉันหนาวเว้ยไอเลิฟว้ายมันเป็นยังไงมันน่ารักเต้านี่รู้สึกแบบชอบเพลงมันแบบมันแปลกอะแต่ว่าเพลงมันแบบต้องฟังซ้ำอะ มันให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างนี่คิดถึงหนังเรื่อง Inside Out อะคือเหมือนกับว่า พวกเขาเป็นเหมือนกับไอ้นี่หรือเปล่านะดาวสตอรี่พวกเขาเป็นเหมือนกับแบบโค้ดอะ1 2 3โค้ด0กับโค้ด1อะที่อยู่ในเกมอ่ะมีการแบบเอาใช้เครื่องบาร์โค้ดมาตรวจเช็คอาการคุณเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรที่อยู่ข้างใน
เครื่องบางอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีบางอย่างหรือเป็นเกมอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาอันนี้มันเป็นร้านเกมที่แบบทุกคนกำลังเลือกหาเกมเล่นกันอยู่ว่าฉันจะไปเล่นเกมอะไรกันดีและเกมนี้ก็แบบมีการลดราคา 20% 10% อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนละโหมดกันเลยนะใช่อ่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านเออนั่งมาแล้วเนี้ยเหมือนฟีลแบบคนที่กำลังสอดส่องอยู่อ่ะมันเข้าไปข้างในเทคโนโลยีอ่ะ Dream Lab อ่ะหรือเป็นแบบฝ่ายวิจัยอ่ะเหมือนที่ท่านบอกเราคิดถึง ESL เหมือนกันที่แบบเขาเฝ้าดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เขากำลังดูว่าเด็กๆบนโลกใบนี้กำลังต้องการอะไรอยู่ NCT Dream อ่ะกำลังเฝ้ามองเด็กๆบนโลกใบนี้อยู่แล้วแบบดูว่าแบบเด็กๆกำลังต้องการอะไรต้องการอะไรกับสิ่งที่เขากำลังแบบคิดค้นหาแล้วต้องการจะสร้างโลกให้กับเด็กในยุคนี้ให้มันดูแบบเป็นสิ่งที่เด็กกำลังต้องการชอบ wording ที่แบบเขาใช้คำว่า Dream Lab เนาะเออก็คือแบบ Dream ก็กำลังค้นหาค้นพบกำลังแบบ finding สิ่งต่างๆถ้าถามว่าดีมฝันว่าอยากจะหาอะไรใช่ไหมหาน้องดีมไงน้องดีมเป็นของตัวเองให้ฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าพอไม่เอาอะไรอะไรคือหัวใจไหลมือเป็นรูปหัวใจ Miss you too แล้วส่งหัวใจไปแล้วนะแล้วส่งหัวใจสีเขียวด้วยอันนี้เท่มากเออเลิศเจมินหล่อมากอ่ะเบียนหัวอยากเห็นว่าท่าเต้นจริงกับเขาอย่างนี้หรือเปล่าเออเปิดเรื่องมาด้วยสีเขียวนี่คิดถึงอีโมจิอ้วกก่อนเลยเนื้อเพลงเขาก็ฟีลแบบเวียนหัวอ้วกกำลังแบบมึนงงเล่นหลังเล่นเกมหรือเปล่ากำลังค้นหาอยู่กำลังแบบไฟดิ้งอยู่ว่าแบบว่าเอ้ยโหลดดิ้งอยู่เป็นวงกลมวนอยู่นั่นแหละว่าสิ่งที่คนยุคนี้กำลังต้องการอ่ะคืออะไรอ่ะไอซีนเนี้ยฉากเนี้ยมันเผยโผล่มาแล้วตอน Hello Future แต่ข้างบนอ่ะมันเปลี่ยนร้านแค่นั้นเองมันเหมือนเปลี่ยนสถานที่แต่แบบฉันรู้สึกว่าแลนด์สเคปอะไรอ่ะมันคล้ายๆ Hello Future เลยหรือจริงๆอาจจะเป็นภาคต่อก็ได้นะก็คือแบบค้นพบมาแล้วว่าโลกมนุษย์เนี่ยชอบเกมมากก็เลยแบบเปิดร้านเกมเหนือสิ่งใดคือการถือแฮนดี้สแกนแล้วก็ทำท่านี้ก็คือหล่อไม่ไหวจริงฉันอยากจะยกของให้เขาสแกนเอาแผ่นนี้ค่ะโอ้โหใจมีช็อตนี้คือโอ้โหลูกชายติดเอาหัวไปทักติดเลยเหรอใจมีช็อตนี้คือแบบภาพปกคลิปนี้ภาพนี้เลยไม่ต้องเลือกเยอะด้วยได้ไหมอีกที่อีก6คนอยู่ข้างๆตรงนี้ใจมีดีมากแจมินดีมากปักเมนโสดเออ ไอ้เต้าเนื้อเพลงบอกว่าไม่ใช่เธอเท่านั้นที่ reputation ค่ะมันคือไม่ใช่เพียงแค่เธอเท่านั้นแหละที่อยากจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเออฉันว่าเด็กๆทุกคนอ่ะก็อาจจะอยากมีสิ่งนี้เหมือนกันมันเป็นเหมือนกับปัญหาที่แบบเราสแกนโค้ดไม่ติดอ่ะติดเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดมุ่งหมายของความฝันของเธออ่ะมันคืออะไรแต่ท้ายที่สุดอ่ะเราต้องมาลองรีโหลดกันดูมาลองค้นหามาไฟดิ้งเหมือนการหาเกมที่เราชอบอ่ะมันคือการตามหาความฝันท้ายที่สุดมันก็วนกลับมาที่คอนเซ็ปต์ของเขามันคือการตามหาความฝันการตามหาเกมที่ใช่แต่การตามหาแผ่นเกมที่ใช่เกมที่อยากเล่นเราอาจจะอยากเล่นเกมครูเกมกอล์ฟเกมนักร้องอะไรอย่างเงี้ยปี๊บบัฟเฟอริงคืออะไรอ่ะบัฟเฟอริงก็คือเวลาเน็ตหมุนไงอ๋อมันก็คือขับตัวนั้นใช่ไหมใช่แบบมันรีโหลดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันกระตุกโอ้วิลล์ตายหงเลยครับชมพูไหนน้องลมเย็นพี่นี่มันคือสถานการณ์ร้ายแรงนะนี่มันคือสถานการณ์ร้ายแรงสถานการณ์ฉุกเฉินนะที่เราไม่ได้เจอความฝันของตัวเองแล้วเตรียมใจให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมฉากต่อไปกับเหลินจวินครับโอ้ยตัดผมมาหน้าโอ้ยคณะเจออันนี้คือมีความรักใช่เป็นหมวดมีความรักแล้วเอาสีเหลืองมาใส่อีโมจิที่มันมีความสุขอะส่วนมากมันจะเป็นสีเหลืองบวกกับหัวใจสีเขียวก็คือเป็นสีของ NCT Dream เออเขากำลังจะนัดเดทกันป่ะเมื่อกี้นัดเจอกันอย่ามาเลทนะ7โมงนะนัดย้ำมาว่า7โมงโอเคขอชมก่อนสวยเออสวยมากดูดีคำว่า don't be late อย่าเลทอย่าสายคือพี่ซีคิดว่ามันอาจจะหมายถึงความว่าความฝันไม่เคยรอใครอย่าเลทนะแบบถ้าเขานัด7โมงก็ต้องไป7โมงนะเออเราต้องเดินตามความฝันของตัวเองทำตามสิ่งที่เรากำลังค้นหาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งสวยงามมันกำลังรออยู่เนี่ย
เห็นปะต้นไม้น้อยจะกลายเป็นป่าได้ในไม่ช้าเออก็คือแบบฟีลลิ่งแบบเราสามารถเติบโตได้ในความฝันของเราแล้วน้องน้องเล่นมีความสุขกันเนาะแบบเหมือนเป็นคนมีความรักอะนะแบบคนอินเลิฟเป็นเงี้ยเวลาคุยแชทอะไรยิ้มอะเขาคุยกับฉันแน่เลยอุ้ยแล้วอันนี้ดีมากพอแล้วก็ผีเสื้อผีเสื้อโผล่มาในดรีมทุกดรีมอยู่แล้วเอ้ยโผล่มาใน NCT ทุก NCT อยู่แล้วมันคือตัวแทนของความฝันความคิดการกล้าคิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบ Dream Come True เออแล้วตอนนี้คือเพิ่งสังเกตว่าพอมาอ่านในเพลงเขาบอกว่าฉันเพิ่งเห็นว่านาฬิกาข้างหลังคือเหมือนกับเป็นนาฬิกาปลุกที่กำลังนับถอยหลังอ๋อมันเออร์เนี่ยทามันเออร์มันวิ่งเห็นปะวิ่งวนอ๋อหรือว่าเวลาแห่งการตามหาความฝันมันเออเออร์อยู่NCT ก็เลยเข้าไปซ่อมเป็น NCT Lab เข้าไปซ่อมเวลาในการที่ทำให้เด็กๆหรือว่าแฟนคลับไปตามหาความฝันได้มันเป็นฮีโร่ดิสนีย์เข้าไปซ่อมให้เครื่องมันทำงานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนั้นเนี่ยแบบความฝันของทุกคนเลยเหมือนเรื่องที่ราฟอ่ะที่ไปแก้ไขเกมอ่ะที่มันพังอ่ะเออใช่ในตู้เกมอ่ะเออใช่สีพูด้วยราฟสีได้ออกกันเนี่ยแบบเนี้ยเออละอย่างเห็นมันเออร์ไงมันเออร์มันเออร์ว่าจะน้องเขาจะมันเออร์มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะอุ้ยติดโอ้โหมาร์คมาร์คจิสันตอนนี้ดีคุณพี่คำว่าคลิกเบสด้วยอ่ะพี่คำว่าคลิกเบสด้วยอ่ะเขาเอาคำแบบนี้มาใส่ในเพลงด้วยเนาะเลิศจังสีชมพูมันรัดสปอร์ตเอามาเป็นเกมกีฬาแล้วโอ้ยอันนี้หล่อมากนายแม่เอ้ยดีกว่าในซาลาเลยโอเคเซโน่เริ่มเลยเริ่มแล้วเริ่มซ่อมแล้วนะครับมันเรือนอะเนาะโอ้โหสรุปว่าเขานัดเจอกันทุ่มหนึ่งแต่เขาไม่มาเพราะว่าตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเขาก็เลยถามว่าอยู่ไหนสามทุ่มอุ๊ยมีความโกรธหิมะตกเลยคือเอลซ่าแข็งไปให้หมดหุ้ยหลอกอันนี้เหมือนฟิลแบบฉันว่าที่เขาออกแบบซีนมาเป็นความแช่แข็งก็เหมือนกับเหมือนหยุดเดินโดนฟีดเออโดนฟีดมันแบบเวลาเราตามความฝันแล้วถ้าเราแบบไม่ทำตามความฝันของเราอ่ะพอถึงเวลาแล้วปล่อยให้มันผ่านไปความฝันคุณอาจจะถูกฟีดแช่แข็งไว้อยู่ที่เดิมและคนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการถูกฟีดก็คือต้องเต้นก็คือต้องแบบดิ้นรนต้องดิ้นรนเพื่อให้แบบเรากลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมต้องสู้ด้วยเนี่ยสู้กับโดนอันนี้คืออะไรอยากรู้299792เออเราเคยได้ไหมแม่เปอร์เซ็กคานต่อวินาทีเป็นค่าที่แน่นอนกำหนดไว้ต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วแสงทุกคนก็คือ299792เป็นความเร็วแสงแต่ขอดูมินนิ่งก่อนว่าตอนนี้เขาพูดว่าอะไรคือเร็วมากบอกว่าถือว่าเต้นในนั้นเร็วมากคือแสงเครื่องหมายเร็วที่สุดแล้วไลฟ์สปีดเอาง่ายคือแปลภาษาไทยเวลาไม่เคยรอใครแล้วกันเอางี้แล้วกันใช่ไหมน่าจะมาดีกว่าเวลาไม่เคยรอใครแล้วกันแบบถ้าเรามัวแต่ชักช้ากว่าแสงอ่ะมันก็ไปแล้วอ่ะมันไปแล้วไม่ทันแล้วเราไม่ทันแล้วอ่ะเออเหมือนความฝันแหละดูว่าเร็วขนาดไหนเอ้าปุ๊บเร็วป่ะอุ้ยแต่งล่างเอ้ยสรุปก็ชนะเห็นปะโอ้โหหล่อมากสู้เห็นไหมเมื่อกี้จอยเกมเป็นโดนฟีเออสู้ถ่ายรูปเรชันปุ๊ยอกหักไม่เกิดปุ๊บเออเลิศอุ้ยเจโน่เขาเหมือนแบบขอความช่วยเหลือปะเออฟีลลิ่งแบบเหมือนแบบให้พวกเราปะฉันว่าเหมือนแบบคนให้คนดูดึงป่ะแบบช่วยดึงผมไปหน่อยช่วยฉันหน่อย NCT เซน
แล้วถ้าใครกลับไปดูรีแอคครั้งที่แล้วที่เราทำอ่ะ Hello Future จำลูกศรตรงนั้นได้ปะที่ฉันบอกว่าข้างบนมันเขาชอบออกแบบเป็นเหมือนลูกศรชี้ทางไปข้างหน้าให้เราบอกว่าเออจริงๆแล้วทางที่เราจะควรจะเดินไปอ่ะความฝันเรามันอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเพียงแค่แกเดินไปสิวะเดินไปตามความฝันของแกทำความฝันของแกให้เป็นจริงให้ได้ NCT Dream อ่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่เขาสื่อสารกับเด็กฉันว่าเขาสื่อสารกับเด็กเราต้องทำตามความฝันเรื่องของความสงบสุขแล้วครั้งนี้กลับมาเขากับการเรียกร้องให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่นๆเหมือนการเล่นเกมถ้าเราทำให้มันดีได้อ่ะมันก็อาจจะปังหรือเปล่ามันก็คือความฝันของเรานะมันฉุกเฉินเขาบอกว่านี่มันคือสถานการณ์ฉุกเฉินมากนะถ้าคุณไม่ได้เดินตามความฝันหรือไม่ได้ทำอะไรต่างๆตามความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไงคืออนาคตเธอเปลี่ยนเลยใช่อุ้ยดีเนาะดีจริงดีมากไม่น่าเชื่อว่าเพลงที่แบบล้ำแต่ว่า MV มีความหมายทุกสีมีสเตทไหมวันนี้มาหรือยังขอเช็ค okay. ก่อนนะคะคุณผู้ชมเผื่อท่าเต้นอยากเห็นเหลือเกินว่าจะเป็นยังไงถ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่น้องกลัวว่าน่าจะยังเหมือนแบบพี่เลเวลเวทที่ยังไม่มารอขึ้นสเตทไม่มีไม่เป็นไรโอเควันนี้สนุกมาก yeah. ไม่มีสเตทเสียใจไม่ได้ดูเลยปกติทำดรีมต้องดูสเตทตลอดถ้าขึ้นละครเพลงรายการเพลงก็จะรอดูนะคะว่าว้าวครับผมโอเคก็เราตีความประมาณนี้แล้วทุกคนตีความประมาณไหนแล้วก็ฝากพิมพ์หน่อยว่าชอบเพลงนี้ไหมชอบปลื้มอะไรยังไงลองพิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ข้อมูลถ้าเกิดเราพูดอะไรผิดไปหรือว่าคิดไม่เหมือนกับพวกเราก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาคอนเทนต์ต่อๆไปของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วครับฝากทุกคนกดไลค์แชร์Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ